บัตรประจำตัวประชาชนคนไทยทุกคนต้องมีเด็กอายุ7ปีก็มีบัตรประจำตัวประชาชนกันแล้วมีใครทราบบ้างว่าเลข13หลักบนบัตรประจำตัวประชาชนที่แต่ละคนมีที่ว่าไม่ซ้ำกันนั้นหมายถึงอะไรบ้างด้านหน้าและด้านหลังบัตรประจำตัวประชาชนมีข้อมูลสำคัญอันใดที่เราต้องระมัดระวังไม่ให้ใครเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้บัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารราชการที่ออกให้สำหรับคนไทยที่มีชื่อในทะเบียนบ้านเท่านั้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตนใช้พิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลในการติดต่อราชการการขอรับบริการหรือสวัสดิการในด้านต่างๆจากหน่วยงานของรัฐรวมทั้งใช้ประกอบการทำธุรกรรมต่างๆทำนิติกรรมเช่นการเสียภาษีการทำใบขับขี่การประกันสังคมการสมัครงานการขอเปิดบัญชีเพื่อทำธุรกรรมกับธนาคารเป็นต้นบนหน้าบัตรประจำตัวประชาชนจะระบุทั้งชื่อนามสกุลรวมถึงวันเดือนปีเกิดรูปภาพใบหน้าและที่อยู่ที่สำคัญมีหมายเลข13หลักเลขประจำตัวประชาชน13หลักคือเลขที่ทางราชการกำหนดให้แก่ประชาชนทุกคนทั่วทั้งประเทศมีจำนวน13ตัวมักเรียกกันสั้นๆว่าเลข13หลักประชาชนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันและไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เกิดไปจนตายหมายเลข13หลักนี้หลักที่1คือประเภทบุคคลมี9ประเภทหลักที่2หลักที่3คือรหัสจังหวัดที่เกิดหลักที่4หลักที่5คือรหัสอำเภอหรือเทศบาลที่เกิดหลักที่6ถึงหลักที่10คือเล่มที่ของสูติบัตรตามประเภทบุคคลหลักที่11ถึงหลักที่12คือใบที่ของสูติบัตรแต่ละเล่มตามประเภทบุคคลหลักที่13คือตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของ12หลักโดยใช้สูตรคำนวณเฉพาะนอกจากนี้ด้านหลังบัตรมีชุดตัวเลขที่เรียกว่าเลเซอร์ ID ปัจจุบันภาครัฐเช่นสรรพากรตำรวจกระทรวงกรมต่างๆรวมถึงภาคการเงินบังคับใช้เลเซอร์ ID นี้ในการทำธุรกรรมเพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนควบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งมีเลขประชาชน13หลักเรียกว่า EKYC Electronic Know Your Client ซึ่งในส่วนของเลขหลังบัตรหรือเลเซอร์ ID นี้ถ้าเราจะไปทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับเงินหรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียก Wallet นั้นต่างก็ต้องใช้ทั้งหมดค่ะดังนั้นจะเห็นว่านอกจากข้อมูลที่หน้าบัตรประจำตัวประชาชนทั้งชื่อนามสกุลรวมไปถึงวันเดือนปีเกิดรูปภาพใบหน้าและที่อยู่ของเราซึ่งมีความสำคัญมากแล้วถ้าหากว่าหลุดไปหรือมีใครเอาไปใช้ก็อันตรายมากพออยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าข้อมูลเลเซอร์ ID ที่อยู่ด้านหลังบัตรนั้นหลุดไปด้วยก็ยิ่งอันตรายเป็นทวีคูณไม่ต่างกันกับบัตรเครดิตที่หากเลขบัตรหลุดไปพร้อมกับ CVV หลังบัตรเราก็จะกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ง่ายดังนั้นก่อนการเปิดเผยข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนแต่ละครั้งควรไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนไม่เผยแพร่ภาพแบบประจำตัวประชาชนในสังคมออนไลน์เพราะมิจฉาชีพในปัจจุบันมีวิธีการช่อโกงหลอกลวงได้หลายวิธีอย่าหลงเชื่อกลลวงและควรเก็บรหัสไว้ให้ดี